เอส c ทค o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ตอนเด่มก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชาการครูทุกคนนะครับหรือใครจะสอบกอพอก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์ครับภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยพวกเราจะต้องใช้สอบในสนามสอบรับราชาการสังกัดต่างๆครับไม่ว่าสังกัดไหนเ้างต้องผ่านภาคกอให้ได้แน่นอน นะครับนะวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่22นะครับธันวาคมพศ2563นะครับก็เจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารนะหนึ่งทุ่มตรงเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะอ่าใครที่คุ้นหน้ากันอยู่แล้วก็ต้องรู้นะครับว่ามาเจอกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องเจอกับวิชาอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆครับเต็มตัวได้เลยครับใครที่ อยู่หน้าเพจ Facebook ตอนนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะเรียกเพื่อนมาดูได้นะครับสามารถจดตามไปได้นะครับต้องบอกผู้เราตรงนี้ก่อนอาจารย์ไลฟ์สดไปทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกครับก็คือในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงศ์จีิวเตอร์นะครับแล้วก็เพจแกรติวเตอร์นะฮะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับในกลุ่มลับเราเนี่ยนะครับจะมีการติวทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะในกลุ่มลับนะ มีการติวสองช่วงไม่ใช่2ช่องทางสองช่วงครับนะเดี๋ยวช่วงจบจากตรงนี้ไปก็ติวกันในกลุ่มลับต่อเลยนะครับนะแต่ตอนนี้ขอยัดติวในติวฟรีก่อนแล้วกันนะครับขอยัดติวฟรีก่อนนะฮะับึชั่วโมงแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกันนะครับนะใครที่อยากแนะนําตัวเข้ามานะครับแนะนําตัวเข้ามาได้นะครับอาจารย์แกบก็ทักทายพวกเราด้วยแล้วกันนะแนะนําตัวอาจจะบอกวิชาเอกมาด้วยนะครับนี่น้องเอกพระค่ะแนะนําตัวได้นะครับในช่วงแรกนะครับ ในช่วงแรกนี้นะตั้แต่หนึ่งทุ่มถึงประมาณสองทุ่มเนี่ยก็จะเจอกับคณิตศาสตร์ที่เป็นการตะลุยโจทย์ว่างกันดีกว่านะครับเพราะฉนั้นน้องๆสามารถจดตามได้ทําข้อสอบตามไปได้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องมีชีตอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก็บได้อัพลงให้เรียบร้อยแล้วน้องสามารถไปโหลดได้ในสารบ,บัญน,นะครับนะมาทุกคนครับวันนี้ภาคกอคณิตศาสตร์ครับอาจารย์แก็บจะพาพวกเราไปดูโจทย์อะไรบ้างวันนี้นะครับ เป็นประจำเช่นเดิมครับถ้าใครได้เจออาจารย์บ่อยๆนะครับอาจารย์จะเอาข้อสอบอันนี้มาทุกครั้งนะฮะมาให้น้องได้ฝึกนะครับนะอ่ะประมาณ2ข้อด้วยกันนี่สองข้อแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสลับไปคณิตศาสตร์จริงๆจังๆนะครับนะอ่า น้องเจเจเอกคณิตศาค่ะโอ้สบายเลยใครเอกคณิตศาสตร์นะครับนะอันนี้ภาคกอคณิตร์นะครับวันนี้ภาคกอน้องเจเจพรุ่งนี้เอกคณิตร์นะครับนะติดตามในเพจแก๊ปติวเตอร์ได้เลยนะน้องเจเจนะใครเอกคณิตร์นะครับติดตามวันพรุ่งนี้ติวภาคขอวิชาเอกคณิตตร์ครับก็จะมีการติว2ช่วงเหมือนกันคล้ายๆแบบนี้ชั่วโมงแรกติวฟรีก่อนนะครับชั่วโมงที่2จะติวในกลุ่มลับเท่านั้นอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันนะทุกคนครับ ใครทาได้เท่าไหร่ตอบเข้ามานะครับอ่าตอบหนึ่งตอบสองตอบสามพิมพ์มาเลยครับข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่นะอ่าอย่างเรื่องพวกนี้อ่าต้องบอกพวกเราก่อนเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยฟังอาจารย์เรื่องนี้เขาเรียกว่าเรื่องอนุกรมนะครับถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะไม่เรียกอนุกรมเขาจะเรียกลำดับนะครับลำดับและความสัมพันธ์นะครับเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องที่น้องจะต้องหาตัวเลขที่มีความสัมพันธ์เองเราไม่สามารถบอกสูตรน้องได้ไม่มีสูตรตายตัวแต่มันคือการฝึกฝนให้ชํานาญเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆครับ อาจารย์เลยต้องเอามาให้น้องดูทุกอาทิตย์ไงทุกอาทิตย์อาจารย์พยายามจะเอามาให้ประมาณสักสองข้อนะครับให้พวกเราได้ฝึกนะในเรื่องโจทย์แบบนี้ให้พวกเราได้เห็นบ่อยๆดีกว่าต้องพูดงี้เห็นบ่อยๆนะครับผ่านหูผ่านตานะครับอ่าสลาวุฒิเอกพระครับเยี่ยมมากใครเอกพระโอ้ยเยี่ยมเลยนะฮะอ่าสวัสดีน้องแววนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ามาทุกคนเริ่มเลยสี่ยี่สิบห้าสามสิบ 9 63 18 144จุดจุดจุด306เอาล้วครับมาทุกคนอย่าบอกว่าจันเก็ตมาติวเลยนะมันมันเหมือนมาทำโจทย์ไปด้วยกันนะครับนะต้องพูดงนี้ดีกว่ามาทำโจทย์ไปพร้อมๆกัน3า69 63าโอโจทย์ยาวเลยนะ18 144 อ่าร้อยสี่สี่ต่อไปเท่าไรอะ่ะต่อไปเว้นไว้นะครับเว้นไว้แล้วก็สามร้อยหกสามร้อยหกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แก็บยอ่อตัวเลขหน่อยตัวมันใหญ่เหลือเกินนะครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะในช่องแชทน้องไม่ต้องรออาจารย์นะอาจารย์แก็บอาจจะเป็นคนที่อธิบายละเอียดนิดนึงนะครับอธิบายเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นน้องใครทําได้ก่อนพิมพ์มาเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวถูกไม่ต้องกลัวผิดอายเพื่อนนิดหน่อยนะอายเพื่อนนิดเดียวนะครับนะเอออายเพื่อนนิดหน่อยวันสอบถ้าน้องสอบบรรจุไม่ได้อายเพื่อนยิ่งกว่านี้อีกนะครับบอกเลยอายเพื่อนยิ่งกว่านี้อายปลาข้างบ้านด้วยนะครับนะ่ะทุกคนมาดูนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะขอญาตขอญาตเลยอันนี้โจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าน้องสังเกตดีๆเห็นไหมครับมันมีหลายวิธีนะแล้วแต่น้องนะครับแต่อาจารย์แนะนําให้ชี้ให้เห็นอะไรไหม เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรได้ไหมไม่ได้ใบนะเห็นไหมครับยี่สิบกับสี่เป็นไงเห็นไหมถ้าดูดีๆอ่ะถ้าดูดีอ่ะดูแบบไม่ง่ายก่อนดูแบบตรงไปตรงมาก่อนอันนี้คูณ 5, ห้าใช่ไหมห้าสี่ยี่สิบอันนี้คูณหกครับหกห้าสามสิบนี่เก้าเจ็ดหกสิบสามคูณเจ็ดครับ เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องทดสอบแล้วไม่จะไม่ต้องไปดูอะไรมากแล้วตัวต่อไปต้องคูณ8แน่ใช่ไหมครับคูณ8แน่นอนต่อไปตรงนี้ต้องคูณ9แน่นี่คูณ9นะฮะแสดงว่าตัวที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะต้องคูณ9าครับน้องๆครับจะต้องคูณ9ไปแล้วมันได้306นะครับนะฮะการที่ขั้นที่เราจะหาตัวอะไรคูณกันแล้วได้306เนี่ยคูณ9แล้วได้306อเนี่ยอาจจะลําบากนะครับวิธีการน้องคิดย้อนกลับครับ ย้อนกลับยังไงฮะหารนี่ครับใช่หไหมหารเก้าเอาเก้าไปหารครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เราก็จะได้เป็นสามร้อยหกหารด้วยเก้าครับเนี่ยแค่น้องทดเลขไวๆก็สามารถตอบได้แล้วนะครับหรือมีบางคนพิมพ์มาแล้วเนี่ยไหมอันล์น้องเปียวน้องเปียวน้องเปียวนะอ,นอพัฒนันนาในชนานา่หไหมเนี่ยแล้วน้องถ้าน้องไปสอบถ้าที่ไปนสนามครูผู้ช่วยนะ น้องจะเจอข้อสอบแบบนี้คือไม่ใช่สไตล์นี้นะเจอแบบเนี้ยที่เป็นตัวเลขแบบนี้แล้วหาช่องว่างเนี่ยนะครับน้องจะเจอประมาณ3ข้อ5ข้อ7ข้อแล้วแต่สนามคือมันเจอแน่นอนไงนะแต่มันจะต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าน้องไม่ฝึกเลยแล้วไปทำเนี่ยมองไม่ออกหรอกครับนะฮะอย่างข้อนี้คําตอบคือ306หารด้วย9ครับแอบทดเลขดีๆนะช้าๆนิดหนึ่งแล้วกัน919นะครับ9ขึ้นไปตัด30 9 3 2 7ก็ครับ9327จับลบกันเลยเสร็จ3จัก6ลงมา เป็น36มสิ้าไรสามหกเก้าสี่สามสิบหกครับคำตอบข้อนี้คือ34ครับฝนเลย34อ่าไม่ยากนะไม่ยากนะพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามานะครับระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะค่อยๆไล่สเต็ป like ไปนะครับทุกอาทิตย์ถ้าใครติดตามอาจารย์อยู่ประจําอาจารย์จะเอาโจทย์แบบนี้มาให้น้องเห็นทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ประมาณสองข้อสองข้อแล้วค่อยไปสู่ คณิตศาสตร์ที่มันเป็นโจทย์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะฮะน้องแล้วใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะช่องทางติวฟรีหรือช่องทางที่ในกลุ่มลับนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้นะหรือใครดูย้อนหลังนะครับน้องไม่ต้องคาดหวังโจทย์จากอาจารย์แก๊ปแบบที่ว่าแบบที่ง่ายแบบที่แบบที่หาอ่านที่ไหนก็ได้คงไม่ต้องคาดหวังอย่างนั้นนะครับน้องติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเราติวไปเพื่อสอบบรรจุไม่ใช่ติวไปสอบซ่อมนะครับเพราะฉะนั้น น้องจะเห็นโจทย์ที่มันค่อนข้างยากนิดหนึง่งแต่จะไม่ได้ขู่ครับน้องใครเคยผ่านสนามจริงๆมาแล้วน้องจะรู้ว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โลกสวยนะครับข้อสอบจริงเนี่ยน้องต้องเจอข้อสอบที่มันซับซ้อนเจอข้อสอบสักชั้นหนึ่งสองชั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใครสอบสนามครูผู้ช่วยอะ่ะน้องก็เจออย่างน้อยอย่ะสวดดุสิตรัชพัฒน์นสวดดุสิตเหมาการออกข้อสอบเกือบหมดนะครับ ใครจะไปสอบอครูกรทมอ,อาจจะเจอมรามมบุรพานะครับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ออกข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบวิเคราะห์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่มานั่งท่องสูตรท่องสูตรอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่เหมาะนะครับน้อต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์นะครับนะเดี๋ยวน้องจะได้เห็นใครเพิ่งมาฟังครั้งแรกเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับนะอ่าน้องจิราพรเอกปฐมศึกษาค่ะเยี่ยมมากนะครับนะเยี่ยมมากเรามาฝึกฝนกันครับเราจะได้ชนะคู่แข่งเราให้ได้นะครับนะ,ะต่อไปครับ โอ้ข้อนี้ไม่น่ายากนะ7 1 7, 7 7 9 1 9 9 9 10 9 10 8 13แล้วก็จุดจุดจุดอ่าชอยมี96มี104มี111 132 13ตอบเท่าไหร่ครับอ่าขอยัดลอกโจทย์ก่นแล้วกันนะครับใครทำได้พิมพ์มาเลยครับน้องไม่ต้องรอนะ น้องอาจารย์แก้มอาจจะอธิบายละเอียดอธิบายเยอะนิดหนึ่งนะครับหรือโมอะไรขึ้นมาเยอะๆนิดหนึ่งน้องพิมพ์คําตอบไปได้เลยนะครับนะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าอะไรอะเก้าสิบเก้าเก้าแล้วก็สิบแล้วก็เก้าสิบนะครับแล้วก็แปดแล้วก็สิบสามแล้วก็ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โอ้ อันนี้ไม่น่านเหนือบากกว่าแรงพวกเราเลยนะครับนะสวัสดีน้องมณนีรัดด้วยนะครับอตอบ104นะครับน้องนิวสวัสดีนะครับ104ครับผมอน้องแฟกนะ้น้องนัทพรนะนัทพราสวัสดีนะครับ104มาข้อนี้ถึงไม่ยากเนาะตอบกันมาไวเลยนะถึงว่าไม่ยากนะอันนี้นะครับ อันนี้ก็เรียกว่า2ตัวคูณกันได้ตัวถัดไปนะครับอันนี้เห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆในสนามคมรูกทมใครจะไปสอบคออรูกทมก็ต้องเคยเห็นนะครับสองตัวคูณกันครับเนี่ยจิกับสิบอ็ดคูณกันได้เจ็ดเจ็ดใช่ไหมฮะเก้ากับสิบอ็ดคูณกันได้เก้าเก้าเก้ากับสิบคูณกันได้เก้าสิบเพราะฉะนั้นเราเห็นแนวโน้มแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าตัวที่โจทย์ถามเนี่ยมันต้องแปดกับสิบสามคูณกันครับ คำตอบข้อนี้ก็เลยก็เป็นแปดกับสิบสามคูณกันท่านถือได้คำตอบตัวถัดไปนะฮะอาจารย์แก๊ปบ,บางบางทีอาจจะไม่รอน้องๆตอบนะั้น้องพิมพ์ไว้เลยนะครับพิมพ์ทิ้งๆไว้เลยนะคำตอบข้อนี้คือแปดกับสิบสามคูณกันนะครับคูณเลขเลยแปดคูณสามได้ยี่บสี่ใส่สี 2, ่ทดสองแปดหนึ่งแปดทดสองเป็นสิบนะครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสี่ฝนฟับเลยหนึ่งร้อยสี่อ่าเยี่ยมมากนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมสอบครูกรณีพิเศษนะครับนะได้ประกาศสอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีสิทธิ์สอบครูกรณีพิเศษนะครับน้องสามารถดูคณิตศาสตร์ไปด้วยได้มันไม่มีออกในครูกรณีพิเศษหรอกแต่เผื่อไว้นะครับเพราะกรณีพิเศษมันไม่มีที่ยืนสําหรับคนที่แพ้ไงครับนะไม่มีการเรียกตัวสํารองเพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะอาจจะเผื่อไว้ดูไว้เผื่อได้สอบรอบทั่วไปด้วยนะครับนะ ข่าวล่าสุดก็มาเรียบร้อยแล้วพวกเราน่าจะได้ติดตามอยู่นะครับนะอาจารย์แกร์ก็ได้ประกาศข่าวไปในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยไปแล้วนะครับว่าปีนี้ไม่มีการสอบรอบสองทับหกสามไม่มีจะไปสอบรอบปีหกสี่ทีเดียวเลยนะครับหลังกรณีพิเศษน้องจะได้รู้เผล่รประกาศก่อนด้วยนะครับหลังกรณีพิเศษนะครับน้องจะได้รู้ผลว่าสอบรอบทั่วไปจะสอบเมื่อไหร่นะครับแต่เบื้องต้นต้องได้ครูเนี่ยทันรอบภาคการศึกษานะครับ ภาคแรกนะครับนะน้องต้องได้ต้องได้ครูไปบรรจุแล้วนะครับนะสำหรับปีการศึกษาหน้านะครับนะมาครับเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมขอยัดหยุดไว้เท่านั้นนะครับซึ่งน้องต้องเจออยู่แล้วในสนามสอบนะครับนะต้องเจออาจารย์ก็พยายามสอดแทรกมาให้พวกเราเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเจอบ่อยๆครับจะได้ชินต่อไปครับข้อที่สามครับข้อสามนะฮะข้อสามชมพู่ซื้อโทรศัพท์มาราคาสองหมื่นบาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร20%โดยจะติดป้ายราคาลดราคาใน20%แล้วชมพู่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 นะแล้วชมพู่ต้องติดป้ายราคาเท่าไหร่ช้อยมี2 6 0 0 0มี2 8 0 0 0มี30,00 0มี3 2 0 0าใครทำได้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับนะ อาจารย์แก๊บอาจจะอธิบายเยอะนิดหนึ่งนะครับนะน้องใครที่เอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วใครเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะอาจารย์ขอยัดไม่ห่วงนะแล้วก็ไม่รอนะนะครับไอ้ไม่ใช่ไม่รอดิไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะน้องเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอยอาตอธิบายเยอะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องการซื้อของใครของน้องดูดีๆครับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์บอกว่าเขาซื้อของมาในสองหมื่นบาทอยากขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทุกคนใครมีชีสอยู่กับมือนะครับน้องไฮไลท์คำนี้นะนี่ครับนี่คือสถานการณ์สถานการณ์แรกที่เขาาอยากเขาอยากขายของให้ได้นะครับสถานการณ์แรกเลยที่เขาอยากขายของให้ได้นะครับเขาอยากขายของให้ได้เท่านี้นะครับเท่านี้เท่าไหร่อยากได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นเขาอยากขายของให้ได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งีเราต้องคิดอันดับแรกเลยก็คือ สีเหลืองคือสิ่งที่อยากเขาอยากขายได้นี่สีเหลืองตรงนี้คือสิ่งที่เขาอยากขายได้นะครับขายยังไงอาขายยังไงขายได้กาําไรยี่สิบอร์เซนทุกคนต้นทุนสองหมื่นอยากขายได้กาําไรยี่เปอร์เซนขายยังไงครับต้นทุนสองหมื่นอยากขายได้กาําไรยี่สิบเปอร์เซนต้องคูณเท่าไหร่ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจะไม่คูณแบบนี้นะครับยี่สิบส่วนร้อยเสร็จแล้วต้องไม่นั่งบวกไม่ต้องครับ น้องครับอยากขายได้กำไร20%เพราะฉะนั้นเขาต้องขายเท่าไหร่ต้องเอา2องหมื่นคูณกับหนอันนี้ทันไหมครับหนดสอมาจากไหน1.2มาจาก1นึ่บวกศูนคือต้นทุนศูนย์จุดสองคือกำไรนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องขายเท่าไหร่ครับ2อ0หมื่นคูณกับหนึ่งจนะฮะสองหมื่ 20, คูณกับหนอ่าขอยัดลบนะ สองหมื่นคูณกันหนึ่งจุดสองเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปคูณมานะครับสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่นะครับคูณกันแล้วได้สองหมืนสี่อันนี้พวกเราต้องไปหัดคูณมานะครับอาจารย์แก๊็คงไม่คูณให้ดูนะฮะตรงนี้นะครับเรียบเรียงความคิดดีๆขายของอยากขายได้กาไรเอาอยาโทษอยากได้กําไรยี่ิเอร์ต้องขายเท่าไหร่ต้องขายสองหมื่นสี่นี่คือราคาขายนะครับคําถามครับเราขายเท่านี้เลยได้ไหม เราขายเท่านี้เลยได้ไหมตอนนี้มีคำตอบสองหมื่นแปดสองหมืนแปดสองหมื่นแปดสามมื่นมีหลายคำตอบเลยนะเราขายเท่านี้เลยได้ไหมเราขายสองหมื่นสี่เลยได้ไหมก็อยากขายอะ่ะไม่ได้ครับถึงแม้เราอยากขายราคานี้จะจะขาดน,น้องขายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะโจทย์มันบอกว่าเขาจะต้องเอามือถืออันนี้หรือโทรศัพท์อันเนี้นะครับ ไปติดป้ายลดราคา20%เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของน้องคืออะไรครับน้องติดป้ายลดราคา20%น้องนึกภาพครับน้องติดป้ายลดราคา20%น้องนึกภาพนะตอนน้องไปขายของเนี่ยน้องอยากขาย2 4 0 0 0ใจจะขาดเลยแต่ป้ายหน้าร้านน้องติด20%น้องหยิบไปขาย2 4 0 0 0ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทำไงล่ะ มันเป็นกระบวนการคิดย้อนกลับหลังครับอน้องใครอยู่ในกลุ่มลับของอาจารย์นะครับมันคือการคิดย้อนหลังครับคืออะไรครับเราอยากขายสองหมื่นสี่แต่เราติดปด้ายลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นต้องคิดย้อนกลับเมื่อว่าเมื่อตอนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วฟังดีนะเราต้องคิดย้อนกลับหลังเมื่อว่าเราลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันต้องเหลือสองหมื่นสี่เห็นไหม ตอนเราลดยี่สิเปอร์ซแล้วมันต้องเหลือสอง0มืนสี่มันคือการคิดย้อนกลับหลังครับน้องจำได้ไหมคิดย้อนหลังให้เอาไปหารเพราะนั้นคำตอบของเราจะได้เป็นสองหมืนสี่ครับหารด้วยเลยครับหารด้วยศูนย์จุดแปดครับคิดย้อนกลับหลังนะลดราคาแล้วให้เหมือนเหลือสอง0มืนสี่นะครับเพราะฉะนั้นราคาขายก็คือจะต้องเป็นสอง0มืนสี่หารด้วยส่นศูนย์จุดแปดนะครับนะอ่านี่คือสิ่งที่ พวกเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับใครที่ดูคือใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ง่ายอยู่แล้วนะครับนะเขาคิดได้แล้วแต่คนที่เอกอื่นสิน้องเจอโจทย์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยน้องต้องคิดนะครับว่าเอะโจทย์มันถามไปข้างหน้าไหมอย่างอันเนี้โจทย์ถามไปข้างหน้าเลยต้องเอาไปคูณคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดสองเพราะต้องการกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ต้องการกําไรรืยเขียนตรงนี้ต้องการกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิดไปข้างหน้าได้นะครับ แต่ตอนมันติดป้ายราคาเนี่ยเราต้องคิดย้อนกลับหลังว่าเราต้องตั้งราคาเท่าไหร่วะให้มันลดแล้วอะ่ะมันได้สองหมื่นสี่นะครับมันก็ต้องเป็นสองหมืนสี่คิดกลับหลังเอาไปหารหารด้วยเลยครับศูนย์จุดแปดทำไมศูนย์จุดแปดขออนุญาตไม่พูดลงรายละเอียดลึกนะครับศูนย์จุดแปดทำไมต้องเป็นศูนจุดแปดครับมันก็คือลดยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งลบศูนย์จุดสองมันก็เลยเหลือศูนย์จุดแปดนะครับนะคาตอบข้อนี้เลยเป็นสองหมืนสี่หารด้วยศูนย์จุดแปดนะครับอ่า น้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะที่มาดูย้อนหลังเลยดูสดตอนนี้นะครับน้องไปดู EP ีที่เจ็ดครับอ่าอีพีที่เจ็ดครับน้องอีพีที่เจ็ดใครที่ติวกับอาจารย์ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามน้องไปดูอีพีที่เจ็ดอธิบายว่าละเอียดเลยคิดไปงหนะ้าคิดย้อนกลับหลังนะครับนะอาจารย์แคปไม่สามารถย้อนให้น้องดูได้ทุกคลิปนะครับคือไม่สามารถอธิบายละเอียดได้ทุกคลิปนะอันนี้ละเอียดสุดแล้วนะครับนะคาตอบข้อนี้เลยเป็นสองหมื่นสี่หารด้วยศูนย์จุดแปดนะครับ ที่เหลือครับที่เหลือน้องก็ต้องคิดเลขให้ไวนะครับใครที่อาจจะไม่ทันเนาะขออนุญาตคิดเลขให้ดูแล้วกันนะครับสองหมื่นสี่หารด้วยศูนย์จุดแปดเนี่ยมันคือตัวนี้ครับมันคือสองหมื่นสี่นะฮะสองหมื่นสี่หารด้วยแปดส่วนสิบนะครับมันคือตรงนี้แล้วน้องก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะฮะ,ะน้องก็จะได้เป็นเลยครับสองหมื่นสี่อโทษเขียนก่อนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนน้องจะได้เป็น คูณสิบแล้วหารด้วยแปดแบบนี้อ่นานมาต้องไปหัดคูณนะไปหัดทํานะหรือไม่ถ้าใครไม่ทันอ่ะทาแบบนี้หารด้วยแปดส่วนสิบอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนอกก็จะได้มาในแนวคิดเดียวกันเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็น10ส่วน8เหมือนกันนะฮะที่เหลือตัดเลขออกมาก็ได้คําตอบแล้วนะครับตัดนะตดนะะตัดนะขยยะตัดนะแปดหนึ่งแปดครับ 8 3 24นะฮะแล้วก็03ตัว3000ันคูณสิครับเป็นเท่าไรเอ่ย30,000ครับสามหมื่นคำตอบข้อนี้คือ30,000ื่นครัฝนฟับเลยอยากไหมยอยากไหมใครตอบผิดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรให้เพื่อนนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยมันมีวิธีการคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังด้วยเหรอนะ ใครอยากรู้เทคนิคนะครับนะไปติดตาม ep ที่7นะครับหรือถ้าใครดูแบบดูคอร์สฟรีอยู่นะครับน้องไปติดตามใน u t u b e นะอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์เคยพูดใน youtube ไว้เยอะเลยนะครับวิธีการคิดกลับหลังแบบนี้นะฮะข้อที่3ามตอบ3 0,000ครับตอบช้อยข้อ3นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครูทุกคนนะโอ้เยี่ยมมากที่เข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มนะนี่วันนี้วันอังคารนะหนึ่งทุ่มจะเจอกับภาคกอ พรุ่งนี้วันพุธนะครับจะเจอกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีการติวสองช่วงเหมือนกันช่วงแรกก็ติวแบบนี้แหละนะครับติวกันหน้าเพจแบบนี้ติวกันในกลุ่มลับด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่สองจะเป็นติวแบบกลุ่มลับเท่านั้นนะฮะสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับสอบถามทีมงานได้นะฮะแต่เบื้องต้นครับน้องฝึกตรงนี้เยอะๆนะอทุกคนข้อที่สี่ครับอย่างที่บอกนะวันนี้คงไม่ใช่ มาทําข้อสอบแบบเอาสูตรไปใส่สูตรไปไม่ใช่นะไม่ใช่สไตล์จันแก๊บครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราทํากันเป็นประจำด้วยคือเราไม่ได้ให้ข้อสอบแบบเอาง่ายๆเอาไปน้องง่ายๆใส่สูตรเข้าไปทําก็ได้คําตอบแล้วไม่ใช่ข้อสอบต้องผ่านการวิเคราะห์ครับใครเจอข้อสอบจริงน้องต้องรู้นะน้องจะต้องรู้ว่ามันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะค่อยๆครับฝึกตามอาจารย์แก๊ปไปนะ ใครยังไม่เคยดูใครยังไม่เคยเห็นอาจารย์แก๊ปเลยนะครับเข้าไปดูใน y o u t u b e ได้นะครับนี่ช่อง YouTube ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับกดเข้าไปได้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อะทุกคนข้อที่4ครับต่อนะครับการขายรองเท้าให้ผลได้กําไรยี่และผลขายต่อให้คิมได้กำไรสิบเถ้าคิมซื้อรองเท้ามาในราคา2 7 7พยเาิบ2บาท แล้วกันซื้อรองเท้าคู่นี้มาในราคากี่บาทครับช้อยมีสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งยี่สิบสองพันหนึ่งเจ็ดสิบสองพันสองสิบครับอ่าตอบเท่าไหร่เอ่ยถ้าเราดูดีๆเหมือนข้อเมื่อคู่นี้เลยนะครับเหมือนข้อเมื่อคู่นี้เลยนะครับมันคือการขายเป็นทอดๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันมันมีกันนะครับกันขายต่อให้พลเนี่ยนะครับกันได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตนะขายต่อให้พลนะครับได้กำไรยีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะพลขายต่อให้คิมนะฮะพลขายต่อให้คิมได้กำไรสิบเปอร์เซ็นตเขาถามว่าถ้าคิมเนี่ยซื้อรองเท้ามาในราคาสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาท แล้วกันซื้อรองเท้าคู่นี้มาราคากี่บาทถ้าน้องดูแผนภาพนี้ดีๆนะครับมันคือขายไปกําไรขายไปกําไรขายไปกําไรแล้วโจทย์มันถามอะไรครับตัวท้ายสุดเลยโจทย์มันถามราคาว่ากันซื้อมาเท่าไหร่มันคือการคิดย้อนกลับหลังครับน้องๆเมื่อการคิดย้อนกลับหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก็คืออะไรครับทุกคนเอาสองพันเจ็ดเนี่ยคิดย้อนหลัง คิดย้อนหลังให้ทําไมครับคิดย้อนหลังให้หารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับคิดย้อนกลับหลังให้หารตรงนี้กําไรสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสองพันเจ็ดร้อเจดบสหารด้วยกําไรสิบเปอรเท่าไหร่ครับเมื่อคู่นี้ลดราคา10จะต้องหารด้วย0ูนย์ดตอนนี้กำไรส0บเอรตาต้องไงฮะบวกด้วย หนึเปอร์ไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซนโทษบวกด,ด้วยสิบเปอร์เซ็นก็คือเป็นหนึ่งจุดหนึ่งครับหนึ 1. 1่งจุดหนึ่งต้องหารด้วย1นึ่งจุดหนึ่งนะฮะหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งคือการคิดย้อนหลังนะครับทําไมหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะหนึ่งคือต้นทุนบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งคือ,อะลรครับกาไรสิบเปอร์เซ็นโอเคนะฮะมันก็เลยเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนะต่อมายังไม่พอโจทย์ไม่ได้ถามพลน,นะครับโจทย์ถามใครครับอันนี้ ต่อต่อต่อโจถามใครเอ่ยโจทย์ถามกันครับนี่แล้วก็ย้อนหลังเข้าไปหาก,กันนะฮะตอนที่กันเนี่ยมันได้อะไรเอ่ยมันได้กาําไร20%นะตอนกันขายผลได้กําไร2ี่คิดย้อนกลับหลังครับคิดย้อนกลับหลังก็ต้องหารครับกาําไร20%ต้องหารอะไรเอ่ย1.2นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น2,772ก็ต้องหารด้วย1.2 1.2 เดิมหาร1.1ใส่มาด้วยครับอ่าไม่ใช่1.1หายนะก็ต้องหารมาด้วยนะครที่อาจารย์ติดไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอกมันจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะฮะค่อยๆหารค่อยๆคูณน,นะครับนะอ่ะคำตอบข้อนี้ก็คือตรงนี้ครับนี่2.772ันเจ็รงหารด้วยหนึ่งจุดสคูณหนนนะครับนะขออนุญาเริ่มคิดตรงนี้ครับ 2,772ใครคิดเลขไวสามารถตอบได้เลยนะฮะอ่าใครคิดเลขช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจันแก๊ปคิดให้ดูนะครับดูนะครับทุกคนหารด้วย1.2เนี่ยมันคืออะไรครับ12บส่วนสิคูณ1.1มันคือ11บเส่วนสิแบบนี้ทำคล้ายคลข้อเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น10เนี่ยมันจะขึ้นไปคูณท้างบนนะฮะ อ่าสิตัวนี้มันจะขึ้นไปคูณข้างบนตลบขึ้นไปนะแล้วก็จะกลายเป็น2,772นะหารด้วย12บสคูณสิบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิบขึ้นไปคูณข้างบนแบบนี้ทันไหมครับอ่ามีคนเริ่มตอบมาแล้วน้องออพภันธ์น้องเปียวนะฮะน้องนิวตอบมาแล้วเข้าผัดนะยุทธนา,อาตอบมาแล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับแต่น้องใครที่อาจจะ อาจจะคิดเลขไม่ทันอาจารย์นะครับเฮ้ยมันกลับไปตลบขึ้นไปคูณยังไงคืออาจารย์แกไม่สามารถขยายความได้น้องจะต้องเอา <โ ascal. S 2> วิดีโอเนี่ยนะครับแชร์เก็บไว้แล้วกลับไปดูต่อว่าที่มันขึ้นไปคูณยังไงวะเนี่ยคือถ้าน้องไม่ทันเนี่ยไม่แปลกแล้วนะครับนือคือคิดเลขไม่ทันเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าไม่เข้าใจโจทย์จะแปลกนะครับน้องก็ต้องฟังบ่อยๆดูบ่อยๆไม่ใช่ดูครั้งนี้แล้วน้องจะเข้าใจเลยนะครับหลายคนเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร,ร์หลายคนเขาอาจจะดูวิดีโอพวกนี้มาหลายรอบแล้ว นะครับบางคนอาจจะแม่นในคณิตศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องอย่าดูใครน้องประเมินตนเองครับนะเรายังมีเวลาในการเตรียมตัวนะฮะยิ่งน้องปีห้าก็ต้องเตรียมตัวได้เลยนะฮะอ่ะต่อมาครับพวกเราคิดเลขครับคิดเลขเอาสิบเอ็ดไปตัดขมวลแล้วกันนะครับสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสองยี่สิบสองฮะจับลบกันเลอเศษห้าชักเจ็ดลงมาเป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าชักสองลงมาชักสองลงมาเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดสอง อ่าเส็ดสองยี่สิบสองต่อมาแม่สิบสองอีกมาตัดครับสิบสองหนึ่งสิบสองตรงนี้สิบสองสองยี่สิบสี่ครับจับลบกับยี่ห้าเหลือเศษหนึ่งชักสองลงมาเป็นสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองคำตอบข้อนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดคูณสิบและคูณสิบนะะก็คือศูนย์สองตัวนั่นเองคำตอบข้อนี้คือสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยอ่าตอบใช้ข้อที่หนึ่งครับ นี่คือแนวคิดการซื้อของขายของครับกําไรขาดทุนน้องดูดีๆว่าโจทย์ต้องการไปข้างหน้าไหมถ้าไปข้างหน้าอย่างเช่นข้อนี้อ่ะอย่างเช่นข้อนี้ <c> สมมตินะ <c> ข้อนี้เขาให้การซื้อของมาพันหนึ่งน้องคิดไปข้างหน้าน้องก็ต้องคูณครับคิดไปข้างหน้าคือคูณหนึ่งจุดสองคิดไปข้างหน้าอีกก็คือคูณหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ที่บริบทโจทย์ครับน้องอยู่ที่บริบทโจทย์จะคิดแบบไหนนะฮะ คำตอบข้อนี้คือ2,100ครับอ่านี่คือเทคนิคการทําข้อสอบเรื่องกําไรขาดทุนเลยนะคือมันไม่ได้เชิงเทคนิคหรอกอาจารย์อธิบายให้น้องได้เข้าใจบริบทโจทย์นะมันอย่าไปจําสูตรนะครับนะดูโจทย์ว่ามันเป็นยังไงแนวไหนนะครับอ่าำตอบข้อนี้คือ2,100นะันหนึ่ะอ่ะต่อมาครับต่อมา ต่อไปน้องชายกับพี่ชายมีเงินรวมกันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทและพี่ชายมีเงินมากกว่าน้องชายห้าสิบบาทแล้วน้องชายมีเงินเท่าไหร่สามสิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าทุกคนมีประกาไฮไลไท์นะน้องไฮไลท์คำนี้เลยนะครับน้องที่โหลดชีตมาแล้วนะที่อยู่ในกลุ่มลับนะน้องไฮไลท์คำนี้ครับรวมกันไฮไลท์ไว้ต่อมา พี่ชายมีเงินมากกว่าครับน้องไฮไลท์คำนี้มากกว่าถามน้องเล่นเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินใช่ไหมฮะใช่นะมีเงินกี่คนสองคนคือเงินของพี่ชายกับเงินของน้องชายนะฮะถ้าน้องไม่อยากแก้สมการน้องดูตรงนี้แล้วเข้าใจนะรวมกันให้เอามาบวกใช่ไหมครับมาบวก คำถามครับพี่ชายมีเงินมากกว่าน้องชายห้าสิบบาทเอามาทําอะไรกันพี่ชายมีเงินมากกว่าน้องชายเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันเอามาลบนะเอามาลบกันมันมีคนสองคนนะครับมันมีคนสองคนมีเลขอยู่สองเลขเอามารวมกันได้ร้อยยี่สิบเอามาลบกันได้ห้าสิบทุกคนครับบุกคนบอกแล้วยังไงอาจารย์ ทุกคนดูข้อนี้นะและเดี๋ยวจะจะสอดอะไรน้องไม่ต้องแก้สมการน้องดูตรงนี้คือถ้าเป็นคนที่เขาแม่นสมการเนี่ยเขาแก้สมการแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้น้องดูตรงนี้ครับเงยหน้าดูนี้นะเดี๋ยวอาจารย์แกปจะให้ดูนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์ใช้ติวคอร์สสดนะครับอ่าจะเป็นชุดติวที่อัปเดตในปีนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูข้อสอบอันนี้นิดนึงครับนี่ครับน้องดูตรงนี้ นี่นะนี่นะเห็นไหมใครเคยมีหนังสือเล่มสีมพูของอาจารย์นะสามารถเปิดมาดูได้นะครับอันอันเดียวกันนะครับหนังสือเล่มสีมพูของอาจารย์นะใครมีนะเปิดมาดูได้นะครับอ่ะทุกคนดูโจทย์อันนี้ครับโจทย์นี้คือเบสิกของทุกเรื่องเลยครับโจทย์พูดถึงว่าเลขสองจำนวนเห็นคำนี้ไหมเขาบอกเขามีเลขสองจำนวนครับรวมกันได้สามสิบเอ็ดและสองจำนวนลบกันได้ห้าผลต่างมันได้ห้านะครับ คืออาจารย์จะแนะนําตรงนี้น้องครับเลขสองจำนวนเนี่ยถ้าโจทย์ไหนก็ตามพูดถึงเลขเลขสองจำนวนเนี่ยให้น้องนึกถึงจํานวนมากกับจํานวนน้อยใครเคยติวคอร์สสดกับอาจารย์จันะเน้นประจานะฮะเรื่องเลขสองจำนวนนะครับก็เนื่องด้วยมันมีเลขสองตัวมันก็มีจํานวนมากกับมีจํานวนน้อยใช่ไหมครัตัวละครหลักมีสองตัวครับทาแบบนี้ถ้าโจทย์ถามจํานวนมากให้น้องเอาเลขบวกกันหารด้วยสอง ถ้าโจทย์ถามจํานวนน้อยให้น้องเอาเลขลบกันหารด้วยสองเอาเลขอะไรคะอาจารย์คะเอาเลขในโจทย์ลบกันเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วจับหารด้วยสองนะฮะนี่คือเรื่องเลขสองจำนวนครับน้องๆใครเคยติวคอร์สสดหรือใครเคยติวคอร์สรัออรบรองผลนะที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่เปิดหน้านี้ได้นะครับนะข้อที่สิบหกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเลขสองจำนวนนะครับแล้วน้องดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามจํานวนมากครับน้องเห็นปั๊บนี่ดูเลยจํานวนมากเอาเลขในโจทย์ทําอะไรกันบวกกันแล้วหารด้วย2ใช่ไหมน้องก็เอาสามสบเอ็ดกับ5จับบวกกันแล้วหารด้วย2ตรงนี้คิดเลขในใจได้เลยทุกคนบวกพร้อมกันช้าๆ31บวกหได้36ครับ36เอา2ขึ้นไปตัด36ได้เท่าไหร่ครับ18คําตอบข้อ,อน,นี้คือ18 เพราะฉะนั้นโจทย์ไหนก็าตามที่น้องสามารถมองเลข2จํจำนวนได้มองเห็นเลข2ตัวเอามาบวกกันนี่เอามาบวกกันเอามาลบกันน้องต้องนึกถึงไอ้มากกับไอ้น้อยจำไหมไอ้มากกับไอ้น้อยนะครับนะเรียกว่าสูตรแม่นาคเลยนะครับนะไอ้มากเราต้องการไอ้มากใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้มากกับไอ้น้อยต้องหาให้ได้นะครับโจทย์ที่พูดวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้องๆเขาบอกพี่ชายกับน้องชายก็คือเงินสองคนนะรวมกันได้ร้อยยี่ เงินสองคนลบกันได้ห้าสิบนะฮะเนี่ยตรงเลยครับตรงเลยนี่ตรงๆเห็นไหมมันอยู่ที่เราประยุกต์ใช้เป็นไหมนะครับโจทย์ถามใครครับทุกคนโจทย์ถามน้องทุกคนโจทย์ถามน้องแสดงว่าโจทย์ถามจํานวนน้อยหรือจํานวนมากเราก็ต้องหัดดูบริบทโจทย์ให้เป็นว่าอ๋อโจทย์บอกว่าพี่ชายมีเงินมากกว่าน้องชาย แสดงว่าไอ้คนน้องเนี่ยมันคือจํานวนอะไรครับอา้าวอาจารย์ฉเฉลยแล้วนี่ว่าไอ้คนน้องเนี่ยมันคือจํานวนอะไรครับจํานวนน้อยใช่ไหมฮะไอ้คนน้องเนี่ยคือจํานวนน้อยนะครับจํานวนน้อยให้พวกเราเอาเลขในโจทย์ลบกันใช่ไหมฮะลบกันแล้วก็เอาร้อยยี่ลบกับห้าสิบแล้วก็หารด้วยสองที่เหลือพวกเราคิดเลขในใจได้ร้อยยี่ลบกับห้าสิบเหลือเท่าไหร่ครับร้อยยี่ลบห้าสิบเหลือเจ็ดสิบใช่ไหม เอา2องคือไปกระโดดตัด70ครับฟับฟับเลยเหลือเท่าไหร่35สิาคำตอบข้อนี้คือ35มสฝนฟับเลยนี่เห็นไหมก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่นิยมออกข้อสอบนะครับแต่มันเอาไปทําเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความยาวๆบางทีเราอาจจะมองไม่ออกนะฮะนะหัดดูไว้นะอันนี้อาจารย์แก๊ปประยุกตให้ดูเลยนะครับคําตอบข้อนี้คือสานะครับคุณครูครับอ่ะไปต่อครับไปต่อ นี่ทีเด็ดเลยข้อนี้นะเขาบอกว่าจากรูปมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปช้อยมียี่ห้าสามสิบห้าสิบหกสิบน้องจำได้ไหมครับข้อสอบสอบวรถอรอบล่าสุดโจทย์ถามว่าไงครับเส้นขนานแนวนอนสี่เส้นอ่าเส้นขนานแนวนอนสี่เส้นตัดกับเส้นขนานแนวตั้งสี่เส้น ใครสอบสอบประถอปีล่าสุดมาเนี่ยจําได้อยู่แล้วครับเขาเรียกมันหลอกหลอนนะมันเป็นฝันร้ายแล้วครับนะเส้นขนานแนวนอนสี่เส้นเส้นขนานแนวตั้งสี่เส้นเขาถามว่าเกิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปนะครับนะทุกคนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมใดๆนะนี่คือโจทย์รอบสอบประถอปีหกสามใครยังไม่ได้ดูน้องสามารถไปดูใน YouTube ได้อาจารย์แ๊ปได้เฉลยใน YouTube ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แต่ตอนนั้นนะ่ะอาจารย์เฉลยวิธีตรงให้น้องๆน,นะครับวิธีตรงคือยังไงครับคือการมานั่งนับครับจำไว้นะวิธีตรงคือการมานั่งนับดียังไงดีกับคนที่ลืมสูตรครับนะอย่างข้อนี้โจทย์ถามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือทุกๆสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนทําแบบวิธีตรงเนี่ยก็ต้องนั่งไล่ครับ สี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งคูณหนึ่งก็ต้องนั่งนับหนึ่งสองนี่ก็หนึ่งคูณหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ต้องมานั่งนับได้สิบสองลูกต่อมาต่อมาสี่เหลี่ยมขนาดหนึ 2, ่งคูณสองหนึ่งคูณสองก็คือหนึ่งช่องนี่ฮะหนึ่งคูณสองหนึ่งช่องแล้วก็ยาวไปสองช่องก็ต้องนับหนึ่งสองสามสี่อันนั้นต้องไปนับเอา นะครับไปน e ับเอา1นึคูณสอคูณ3แล้วก็มาเป็น2อคูณหนึคูณสอคูณสคือน้องต้องนั่งนั่งไล่นับอย่างมีระบบครับทุกคนครับแต่น้องมานั่งติววันนี้แล้วนะครับอ่ะทุกคนจดครับวิธีการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับนะรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะฮะให้น้องทําแบบนี้ครับนั่งไล่ด้านครับ ว่าแต่ละด้านพูดไงเดียแต่ละเหลี่ยมมีกี่ด้านแต่ละด้านมีกี่รูปออต้องพูดงี้นะฮะแต่ละเหลี่ยมมีกี่ด้านงงเลยแต่ละด้านมีกี่รูปนะครับน้องดูตรงนี้ครับด้านนี้ครับแนวตั้งนะมีกี่รูปนับหนึ่งสองสามสี่แล้วน้องจับบวกกันอะไรนะอาจารย์จับบวกกันครับทุกคนเอาหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ครับ 1บวก2อบวก3าบวก4ครับคูณกับอีกด้านหนึ่งนับครับไล่ด้านไล่ด้านนับ1 2 3แล้วก็จับบวกกันก็เป็น1บวก2บวก3จบจับคูณกันได้คำตอบเลยนะน้องนับครับ1บวก2งบวก3บวก4บวงเล็บแรกอ้าว1บวก2บวกบวก4ได้เท่าไหร่ สีบวกสาเป็น7บวกอีกสาเป็น10น้องได้10ตรงนี้คูณกรับในวงเล็บ2องบวก3บวกสเป็น5้าบวกหเป็น6ครับคูณ6กคำตอบคือ10บคูณหได้60สครับคำตอบข้อนี้คือหกสิบฮะฝนฟับเลย60สิบผันไหมครับโอเคไหมนั่งเอาเลขใส่ไปไล่ด้านให้ครบนะครับ แต่ละด้านมีกี่รูปนะครับไล่หนึ่งสองสามแล้วจับบวกกันหนึ่งสามสี่แล้วจับบวกกันจบเลยนะครับนะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามน้องจะต้องเจอแบบนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือห0สินะฮะได้ไหมได้ไหมอ่าไล่ด้านนะต่อมาต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะถือว่าไม่ยากนะโจนน์นี้เพราะนั้นวันสอบถ้านต้องไปเจอการน,นับรูปสี่เหลี่ยมนะครับ น้องทำแบบนี้สามารถได้คําตอบเลยนะฮะสำหรับภาคกอนะครับต่อไปครับต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดอ่าข้อเจ็ดแมวห้าตัวจับหนูได้สิบตัวใช้เวลา5้านาทีถ้าแมวจับหนูได้สองร้อยตัวต้องใช้เวลากี่นาทีช้อยมีห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับ หนูห้าตัวเนี่ยอ่าไม่หนูห้าตัวบอกหนูห้าตัวจับแมวมันพูดงงแมวห้าตัวจับหนูได้สิบตัวนะครับแมวห้าตัวจับหนูได้สิบตัวใช้เวลาห้านาทีนะครับแมวห้าตัวจับหนูสิบตัวใช้เวลาห้านาทีทุกคนครับข้อเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงแมวเลยนะครับนะแมวเท่าเดิมนะครับคือถ้าน้องคงที่แมวไว้ห้าตัวเนี่ยนะครับน้องจะต้องใช้หนูน้องจะต้องจับหนูเนี่ย ให้ได้สองร้อยตัวเนี่ยแสดงว่าน้องจะต้องใช้หนูตรงนี้นะครับสิบตัวทํายังไงก็ได้ให้มันได้สองร้อยตัวใช่ไม่ใช่นี่คือเป้าหมายของเรานะครับไม่ยากนะหนูสิบตัวใช้เวลาห้านาทีถ้าหนูสองร้อยตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมันคือการมองเป็นอัตราส่วนนั่นเองนะครับทุกคนหนูสิบตัวต้องการสองร้อยตัวพวกเราต้องคูณเท่าไหร่ ต้องคูณเท่าไหร่ฮะมีสิบตัวอยู่ต้องการไปสองร้อยตัวพวกเราก็ต้องคูณมันเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนครับเราก็ต้องคูณนะฮะคูณเท่าไหร่เอ่ยคูณยี่สิบครับสิบคูนยี่สิบได้สองร้อยถ้าน้องเอายี่สิบคูณที่หนูเราก็ต้องเอายี่สิบคูณที่เวลาเหมือนกันทันแนวคิดไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องเอาห้าตรงนี้นะครับไปคูณกับยี่สิบคำตอบก็คือห้าคูณยี่สิบ ห้าคูณยี่สิบก็ได้เป็นหนึ่งร้อยนาทีครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยนาทีฝนฟับเลยจบแล้วหนึ่งร้อยใช่ไหมคะชายคะไม่ยากนะไม่ยากอันนี้นะครับคือข้อเนี้ยมันจะไปเล่นที่เวลาก็ได้หรือจะไปเล่นที่แมวก็ได้นะครับ ถ้าโจทย์ถามว่าหนู200ตัวจะต้องใช้แมวกี่ตัวในเวลา5นาทีคือเราก็ต้องคงที่ที่เวลา5นาทีไว้แล้วี่ส20ไปคูณที่แมวแทนนะครับมันได้เหมือนกันมันแล้วแต่สถานการณ์โจทย์จะถามอะไรนะครับคือการที่หนูมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ตัวแปรคือนอกจะให้แมวเพิ่มขึ้นหรือจะให้เวลาเพิ่มขึ้นโจทย์ข้อนี้ต้องการถามเวลาก็ต้องคงที่แมวไว้นะครับเราก็เลยได้เป็นเอาเวลาไปคูณ20มันก็เลยได้เป็น100อย่างนี้ นะครับแล้วแต่สถานการณ์โจทย์นะครับคุณครูจะต้องดูเองนะครับนะต่อไปไปต่อครับขออนุญาตไปต่อนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากส่งต่อความสำเร็จนะให้คนที่อาจจะไม่ได้เห็นเพจอาจารย์นะครับน้องสามารถกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์ไม่ลบไลฟ์สดนะไม่ลบนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะติวไปในกลุ่มลับด้วยนะครับอาจารย์ก็ไม่ลบไลฟ์สดนะครับ นะในช่วงแรกนี้นะครับช่วงที่1อาจอาจจะไม่ลบเลยนะครับน้องสามารถดูได้ยาวๆไปนะครับนะอทุกคนข้อที่8ครับนะใครที่สามใครที่อยากจะเตรียมตัวนะไม่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือรอบทั่วไปนะครับน้องสามารถดูคอร์สติวได้นะครับแต่คอร์สติวสดเนี่ยไม่รู้จะเลื่อนเพราะโควิดหรือเปล่าน้องจองไว้เฉยได้นะครับแต่ตอนนี้คอร์สออนไลน์เรามีแล้วนะครับคอร์สออนไลน์นะน้องสามารถสมัครคอร์สออนไลน์เรามาได้นะครับนะนี่คอร์สออนไลน์เราติวกันนะครับ วิทยกรนับเลยครับครูติ๊กก็มานะครับรองเก่งก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนวิทยกรทั้งหมดเจ็ดคนนะครับนะมารวมตัวกันอยู่ในคอร์สนี้นะครับนะน้องจะได้หนังสือครบเล่มเลยนะครับสามารถสอบถามเข้าไปที่ทีมงานได้นะครับสําหรับคอร์สออนไลน์นะครับนะคอร์สออนไลน์สามารถสอบถามได้นะครับเผื่อใครที่กําลังหาช่องทางการเตรียมตัวอยู่ก็เจออาจารย์แก๊ปเหมือนกันอาจารย์แก๊ปไปติวคณิตศาสตร์ให้นะครับไปติวคณิตศาสตร์ในกลุ่มนั้นด้วย นะครับหรือใครสนใจคณิตศาสตร์วิชาเดียวก็มีนะครับคณิตศาสตร์วิชาเดียวก็มีสามารถสอบถามทีมงานเข้าไปได้นะครับนะออะทุกคนครับไปต่อครับข้อที่8ครับข้อ8นายกนกได้ฝากเงินกับธนาคาร2 0 0 0มบาทโดยได้รับดอกเบี้ย5%ต่อปีถ้านายกนกฝากเงินครึ่งปีเมื่อถอนออกมาทั้งหมดจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับดอกเบีย้ยครับ Finished. พวกเราถนัดอยู่แล้วนะครับอาจารย์เชื่อเลยพวกเราน่าจะถนัดอยู่แล้วนะฮะไม่น่ายากนะอันนี้พวกเรา er น,น่าจะถนัดอยู่แล้วเพราะอะไรครับเราฝากเงินกันบ่อยใช่ไหมฮะเราไม่ได้เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายพวกเรานะครับหวยพวกเรานี้ไม่ยุ่งแน่นอนนะครับนะพวกเราจะไม่ค่อยรู้จักเราหวยออกทุกวันที่เท่าไหร่นะครับคุณครูเราเนี네่ยไม่ค่อยรู้จักแน่นอนครับนะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับแต่เรื่องฝากเงินเนี่ยพวกเราเข้าใจแน่นอนนะฮะเงินสองหมื่นบาทเห็นไหมฮะเรื่องดอกเบี้ยสูตรว่าไงครับดอกเบี้ยเท่ากับ อคูณอคูณปใช่ไหมฮะตคืออะไรครับตอคือเงินต้นอคืออะไรครับอคืออัตราดอกเบีย้ยปปาคือระยะเวลาเป็นปีใช่ไหมเพราะนั้นการคำนวณดอกเนี่ยนะฮะเราสามารถคำนวณได้จากตรงนี้เลยนะครับเงินต้นเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสองหมืน่นคูณอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้าครับก็เป็นห้าส่วนร้อยครับร้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ห้าส่วนร้อยเหมือนกันนะครับ คูณระยะเวลาเป็นปีอตรงนี้หลายคนอาจอาจะอ,อาจจะอาจจะอาจจะผิดพลาดได้นะครับน้องต้องเปลี่ยนเป็นปีอะไรโจทย์ให้เป็นเดือนมาแล้วคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นปีครับนะเขาบอกว่านายกนกเนี่ยนะครับฝากเงินครึ่งปีครับครึ่งปีก็คืออะไรครับหนึ่งส่วนสองคนระับคำนวณออกมาน้องจะได้ดอกเบี้ยนในโจทย์ข้อนั้นเลยนะแค่นี้เองเนาะไม่ยากเลยนะครับนะอลองตัดเลขพร้อมกันครับ ศูนตัดศูนย์เห็นมศูนตัดศูนย์จบแล้วสองกระโดดตัดสองร้อยได้สองหนึ่งสองครับกระโดดตัดสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณห้าร้อยอ่ะหนึ่งร้อยคูณห้าก็เป็นห้าร้อยแสดงว่าดอกเบีย้ยครึ่งปีน้องจะได้อยู่ห้าร้อยบาทตอนถอนออกมาเอาน้องขีดเส้นใต้นะครับนะตรงนี้ถอนออกมาทั้งหมดจะได้เงินเท่าไหร่ตอนถอนเนี่ย มารวมเงินต้นด้วยนะครับรวมเงินต้นรวมดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นตอนน้องถอนออกมาเราก็ต้องเอาห้าร้อยไปรวมกับสองร้อยอ่าไม่ใช่สองร้อยสองหมื่นฮะห้าร้อยไปรวมกับสองหมื่นนะครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าร้อยคำตอบข้อนนี้คือสองหมื่นห้าร้อยครับฝนฟับเลยนะน้องเอมมี่บอกสองหมื่นห้าร้อยปคาเห็นไหมไม่ยากนะไม่ยากอันนี้ นะครับเรื่องการคำนวณดอกเบีย้ยนะครับนะเดี๋ยวว่างๆจะพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นบ้างนะครับนะเราจะได้เจอในข้อสอบเผื่อจะได้ทําได้นะครับนะนี่สําหรับดอกเบีย้ยธรรมดาฝากครึ่งปีก็ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้แหละห้า้อยบาทนะครับถอนออกมาก็ต้องได้สองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับต่อไปต่อไปไปต่อครับไปต่อฮะต่อไปนะครับใครที่เพิ่งเคยมาฟังอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยอาจจะตกใจนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะ พอโจทย์พวกเนี้ยโจทย์พวกนี้ส่วนใหญ่ติวเตอร์เนี่ยเขาจะเอาไว้ติวในคอร์สเรียนของเขานะครับเอาไว้ติวในคอร์สเรียนนะแต่อาจารย์แก็บก็เอามาเผยแพร่ให้พวกเราเลยนะครับเอาไหมพวกเราได้วิเคราะห์จริงๆว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยน้องจะได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ฝึกฝนการดูโจทย์นะฮะเราเอามาเฉลย ER กันเลยนะครับมาดูกันว่าน้องทําได้ไหมประเมินตัวเองดีกว่าน้องทําได้ไหมทําแล้วใช้เวลานานไหมอะไรเงี้ยพยายามประเมินตนเองนะครับเรื่องนี้ครับ เขาให้ความยาวด้านมาดังรูปเลยนะครับเขาถามว่าจากรูปพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับกี่ตารางหน่วยนะครับช้อยติดตัวแปรเท่านั้นเลยนะครับช้อยข้อ1คือ Y กําลัง2บวก8 y บวก24ช้อยข้อ2 8 y ยบวกสชอยข้อ3า y บวก2 4ช้อยข้อสี่าลัง2บวก14 y บวก24โจทย์ถามพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะตอบเท่าไหร่ครับ พูดถึงเรื่องพื้นที่ถ้าน้องดูในรูปดีๆเนี่ยไม่มีวงกลมไม่มีรูปสามเหลี่ยมนะไม่มีวงรีไม่มีอะไรดังนั้นน,ะน้องดูแล้วเนี่ยมันไม่มีสามเหลี่ยมด้วยดูดีๆเนี่ยมันมีแค่อะไรครับรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคือการคำนวณหาพื้นที่เนี่ยอย่างแรกที่น้องต้องรู้คือเราต้องรู้สูตรครับอย่างแรกทุกคนต้องรู้สูตรการหาพื้นที่ซึ่งข้อน,นี้แบบเบสิกมากนะครับ ก็คือกว้างคูณยาวด้านคูณด้านกันนั่นเองนะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่อันต่อมาก็คือรูปเนี่ยมันให้ความยาวมาไม่ครบครับใช่ไหมมันให้ความยาวมาไม่ครบฮนะแต่ถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆเขาให้มาทั้งหมดแล้วครับทุกคนครับนี่ดูดีนะมันอาจจะดูยุ่งยากซับซ้อนนะน้องดูทั้งรูปนี้นะครับนี่นี่ นี่รูปสีเหลืองนี่ครับทั้งรูปครับสีเหลืองตรงนี้ด้านกว้างอยู่ไหนฮะด้านกว้างไม่รู้อันไหนกว้างอันไหนกว้างไหนยาวไม่รู้แต่อันนี้แปดใช่ไหมต่อมาอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้ฮะสีฟ้าไอตรงนั้น y อันนี้ y บวกสามอันนี้สามก็เป็น y บวกสามทั้งหมดตรงนี้ก็เป็น Y บวกสาม เพราะนั้นถ้าเราดูดีๆก็คือเอากว้างคูณยาวเราก็รู้ว่าตรงนี้แปดนะครับคูณกับไอที่เป็นสีฟ้าข้างบนนะ่ะมันคือ y บวกสามเห็นไ,ไหมจับบวกกันจบแล้วนะฮะ y บวกสามไอนี่ y ไอนี 3, ่สามจับบวกกันก็เป็น y บวกสามนะครับนะต่อไปเราก็ากว้างคูณยาวนะครับแล้วก็คูณเลยนะฮะแปดคูณ y ได้แปด y นะครับแปดคูณสามได้แปดสามยี่สี่แล้วก็บวกยนะี่สิบสี่ จบแล้วครับพื้นที่ทั้งหมดจบแล้วครับตอบข้อนี้คือ8 y ดวบวก24แล้วก็ดูช้อย8 y บวก24สี่ก็ฝนเลยบวกยี่ี่ฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมครับนี่คือโจทย์การหาพื้นที่ของภาคกอเรานะครับหรือใครจะไปแบ่งซอยรูปดูก็ได้นะครับไม่ยากซอยรูปก็ได้เท่ากันคิดกลับไปกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นด้านทั้งหมด8ใช่ไหมไอ้นั่น y ตรงนี้ก็เป็น8ดลบ y นะครับคิดกลับไปกลับมาเท่ากันครับนะเท่ากันก็ได้ 8วยบวก24เท่ากันตอบช้อยข้อที่3ครับอ่าเย่ยมมากหลายๆคนนะฮะวันนี้เป็นภาคกอนะครับคุณครูภาคกอนะน้องดูแบบไม่ยากจำสูตรได้นะครับแทนค่าได้คำตอบครับพวกนี้ไม่ยากนะครับต่อไปแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์โจทย์นิดหน่อยฮะสำหรับภาคกอนนะครับต่อไปครับข้อที่10ครับหมู่บ้านทหารอดทนใช่ไหมเนี่ย ชื่อชื่อชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทหารอดทนมีประชากรห้าพันคนในแต่ละปีจะมีประชากรลดลงห้าร้อยคนนะฮะทุกคนขีดเส้นใต้น,นิดหนึ่งครับประชากรในแต่ละปีจะมีประชากรลดลงปีละห้าร้อยคนส่วนหมู่บ้านตำรวจรวดเร็วในชื่อหมู่บ้านนะครับนะฮะหมู่หมู่บ้านต่อมาคือตำรวจรวดเร็วมีประชากรหนึ่งพันคน ในแต่ละปีเอาอีกแล้วในแต่ละมีในแต่ละปีจะมีประชากรเพิ่มขึ้นห้าร้อยคนอันนี้คล้ายๆข้อสอบปีล่าสุดเลยนะครับคล้ายๆเลยนะเ็าถามว่าอีกกี่ปีทั้งสองจะมีประชากรเท่ากันโจทย์ข้อนี้พูดถึงเรื่องจำนวนปีครับเขาถามว่าอีกกี่ปีทั้งสองหมู่บ้านนี้จะมีประชากรเท่ากันโดยความคิดโดยแนวคิดโดยมุมมองเนี่ยอีกหมู่บ้านหนึ่งลดลง อีกหมู่บ้านหนึ่งเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องมาชนกันใช่ไหมฮรแต่เรารู้ไหมว่ากี่ปีเรารู้ไหมไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้จํานวนปีเนี่ยเป็น x ปีไปนะครับให้เป็น x ปีให้เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรหนึ่ง x ปีนะครับเอาหมู่บ้านทหารอดทนก่อนนะครับเขามีประชากรห้าพันคนครับลดลงทุกปีปีละห้าร้อยคนก็เป็นห้าร้อย x ครับหนึ่งปีก็ห้าร้อยสองปีก็หนึ่งพันลดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็บอกว่าอีกกี่ปีทั้งสองหมู่บ้านจะมีประชากรเท่ากันข้อนี้เราสนใจที่มันเท่ากันเนาะก็จับมันมาเท่ากันทางซ้ายมือคือหมู่บ้านทหารอดทนทางขวามืออ่ะขวามือยังไม่ได้เขียนนะขวามือเป็นหมู่บ้านตำรวจรวดเร็วนะครับตำรวจรวดเร็วมีประชากร1000งพันคนเพิ่มขึ้นทุกปีปีละห้าร้คนก็เป็นบวกห้าร้อยเอ็กนี่ จบแล้วนะฮะอข้อสอบปีล่าสุดมีแบบนี้หนึ่งข้อนะครับแบบนี้หนึ่งข้อคือการตั้งสมการให้เป็นนะครับตีโจทย์ให้ออกว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะและถ้ามันเท่ากันเนี่ยเราต้องให้ตัวแปรเป็นอะไรนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าถ้าแนะนําพวกเรานะเราก็ดูบ่อยๆเนี่ยฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเชี่ยวชาญโจทย์แบบนี้เองนะที่เหลือน้องเอาตัวแปร x ไปรวมกับตัวแปร x เ,เอาตัวเลขไปรวมกับตัวเลขครับอย่างเช่นตรงนี้ เราเอาตัวแปร x ไปรวมกับตัวแปร x นะครับเอาตัวเลขฮะไปรวมกับตัวเลขครับอ่าเพราะนันนะ้นเริ่มนะขอย้อนเริ่มเอาลบห้าร้อยย้ายไปเจอห้าร้อยฝั่งนู้นครับอาจารย์พยายามไม่ให้ไม่อยากให้มันติดลบนะครับเอาห้าร้อยลบห้าร้อยนะย้ายไปก็เป็นบวกห้าร้อยห้าร้อย x บวกห้าร้อย x ก็กลายเป็นหนึ่งพัน x หนึ่งพัน x เส้นสีเขียวครับ ย้ายหนึ่พันทั้งนั้นขวามือไปหา5,000ันครับก็กลายเป็นห้าพันลบหนึ่งพันลบหนึ่พเป็นสี่พันอยากได้ x จจะขาดเห็นไหมทุกคนก็เอาหนึ่ันลงไปหารครับซึ่งถ้าใครหารได้ดีมันคือการตัดศูนย์ใช่ไหมฮะฟับฟับฟับสรุป x ตอบ4 x คืออะไรครับ x คือจำนวนปีเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ สี่ปีทั้ง2หมู่บ้านจะมีประชากรเท่ากันครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับ4ี่ปีใช่ไหมครัอ่าเป็นไงบ้างครับกับคณิตศาสตร์วันนี้นะครับอ่าไม่ยากนะไม่ยากเนาะทุกคนคืออยู่ที่พวกเราพยายามนะครับอาจาร,รย์แก๊ปเนี่ยติวไม่รู้กี่ปีนะครับเห็นลูกศิษย์มาเยอะแยะมากมายคือคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์เขาก็าเก่งไป แต่จย์เห็นคนที่เขามีความพยายามคนที่มีความพยายามไม่น่ากลัวกว่าคนที่เก่งอย่นะครับคนที่ไม่เก่งอ่ะแต่มีความพยายามสักวันหนึ่งครับคณิตศาสตร์มันเป็นวิชาทักษะน้องฝึกบ่อยๆเดี๋ยวน้องเชี่ยวชาญเองครับทําบ่อยๆครับเห็นบ่อยๆแบบนี้มันต้องทําแบบนี้แหละบางทีเราไม่สามารถบอกน้องได้แต่พอน้องเห็นบ่อยๆอ๋อแบบนี้มันต้องทําแบบเนี้ยมันทํามันรู้เองนะครับ ฝึกบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นใครที่มึงฟังอาจารย์ครั้งแรกในวันนี้นะครับเพิ่งเจอคนตัวกลมๆมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนะเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับน้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับคือพิมพ์ไปใน YouTube เลยเขียนแก๊ปติวเตอร์เนี่ยดูให้หมดดูให้หมดเฉพาะภาคกอเนี่ยดูให้หมดใครเอกคณิตศาสตร์ก็ดูที่เป็นวิชาเอกด้วยนะครับใน YouTube ก็มี ก่อนที่จะมาซื้อคอร์สสดของอาจารย์หรือจะมาซื้อคอร์สออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยน้องดูคอร์สท,ที่เป็นฟรีๆเนี่ยใน u t u b e ตรงนี้นะครับเห็นไหมในยู u ูบเนี่ยดูให้หมดก่อนนะครับดูให้เยอะก่อนดูให้แบบจนเบื่อให้เหม็นขี้หน้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาซื้อคอร์สกันนะครับค่อยมาดูเพิ่มเติมนะฮะฝึกเยอะๆครับนะวันนี้ สำหรับคนที่อยู่หน้าเพจนะครับอาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์กลุ่มลับนะครับคนอยู่ในกลุ่มลับนะน้องเปิดจอรอไว้เลยไม่ต้องปิดนะครับนะเดี๋ยวเราติวต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวขอยะเซตระบบสักครู่นะฮะเดี๋ยวลาคนที่อยู่ทางเพจไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันอาทิตย์หน้าครับหนึ่งทุ่มตรงครับวันอังคารนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ